เชิญเลือกคนต่อไปนะครับเป็นประธานนะครับโฟมิเตอร์นะคุณแบงค์นะครับก็คุณแบงค์นี่เป็นเรียกนะเป็นมือเทคผมกล้าบอกว่าเป็นมือระดับต้นๆด้วยนะประเทศนี้นะมันก็ติดตัวอยู่นะแต่ว่าจริงๆคือมือนะครับก็ผมบอกเลยว่าวันนี้คือรู้จักกันมานานแล้วก็เดี๋ยวทีมไอแลนด์ดึงกันมานะครับถ้าพร้อมแล้วนะขอเชิญคุณแม่ให้ผมนะครับการนั่งจะถามว่าพอไม่เห็นจะได้ส่งตัวลงสนามก็ต้องขอบคุณคุณต้องนะครับที่พูดไปแล้วเกี่ยวว่าการทำเกมใหม่มันยากนะครับแล้วก็มันชันไม่ได้หยิบโอเคซึ่งในหัวข้อนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการเป็นเทสเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หัวข้อนี้เนี่ยอยากจะให้หลายๆท่านได้ทราบนะครับว่าการทำเป็นเทสเนี่ยมันเริ่มยังไงนะครับบางคนเนี่ยโอเคทำเรื่อง security อาจจะเข้าใจเรื่องของการทำเป็นเทสไม่ค่อยมากนะครับซึ่งจุดประสงค์ของข้อนี้ก็จะพูดถึงนะครับแล้วอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างนะครับว่าการทำเป็นเทสเนี่ยจะใช้แค่ true หรือว่าการนำสคริปต์ซึ่งมันไม่ใช่มาทำให้ value ของการทำเป็นเทสหรือว่าคนทำมันต่ำนะครับซึ่งแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อประธานนิเลอร์ครับชื่อแบงค์นะมาจากบริษัทเคปิลจีนะครับก็ทำเป็นเทสมาประมาณ8ปีนะปีที่8นะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับในส่วนของเทสที่ผมบอกไปว่ามันจะไม่ใช่แค่รันสคริปต์ทูลนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือการใช้ทูลซึ่งการใช้ทูลมันเรียกว่า VA นะครับ Vulnerability Assessment นะครับก็คือการใช้ทูลสแกนแล้วก็เจอช่องโหว่ปุ๊บจบแค่นั้นนี่ไม่ใช่เป็นเทสนะครับไม่งั้นเนี่ยใครๆก็ทำได้จ้างวินมอเตอร์ไซค์มาสแกนทูลแบบเดียวก็ได้ถูกไหมครับเป็นเทสมันคือการใช้สกิลคนนั่นเองสำคัญมากๆนะครับนี่คือส่วนประกอบหลักทั้งหมดนะครับอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมยกตัวหัวข้อหลักมานะว่าถ้าเราจะเริ่มการทำโปรเจกต์เป็นเทสเนี่ยลูกค้าจะจ้างเราเราต้องคำนึงถึงจุดไหนบ้างนะครับอย่างแรกสำคัญที่สุดก็คือเวลานั่นเองปกติมันจะไม่เหมือนการแท็กกิ้งนะครับแท็กกิ้งเนี่ยเราอยากจะเจาะเว็บนี้เมื่อไหร่อยากจะเจาะก็ได้แต่ว่าการทำเป็นเทสจะมาพร้อมกับระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้นะก็คือสโคปไว้ว่าคุณจะมีสิทธิ์ทำได้แค่1เดือน3เดือนนะครับก็ขึ้นกับสโคปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหน้าที่ของระดับ management หรือว่าทีมอื่นเนี่ยเราต้องไปคุยลูกค้านะเข้าใจว่าโอเคเว็บเนี่ยมีลักษณะการฟังก์ชันงานเป็นยังไงนะเราจะประเมินระยะเวลาในการทำยังไงนะครับถึงแม้เวลาที่มันหมดไปแล้วเนี่ยสมมติเราทำแล้วอย่างที่นกบอกบางทีเราไม่เจอนะครับบางทีถ้าเราเห็นโอกาสว่ามันเป็นไปได้ณวันนั้นเนี่ยวันสุดท้ายของการทำงานแล้วแต่วันนี้เกิดออกช่องโหว่ในตัวเชลช็อคขึ้นมาซึ่งมันจะพบลูกค้าได้เราจะปรึกษาลูกค้าเพื่อขอ extend เวลาไปเพื่อทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องคุยลูกค้าแล้วก็กำหนดเรื่องของ management เรื่องเวลาให้เหมาะสมนะครับ methodology ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสมัยก่อนผมทำช่วงแรกนะครับเข้ามาแบบบริษัทที่แรกของ US นะครับอยู่มา6ปีนะครับก็เดี๋ยวนี้เขามีการใช้เทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยเราเข้ามาร่วมกันทำงานร่วมกันส่วนมากไม่ค่อยมีเทคโนโลยีเราจะเข้าใจว่าเพนทีก็คือการแฮกกิ้งแบบนี้นะครับทำอะไรก็ได้ที่มีทางเพื่อให้มันจอดให้ได้แต่การที่เราไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราขาดว่าเราลืมทำอะไรไปบ้างเราทำส่วนไหนไม่ได้เราบ้างนะครับการที่มีเทคโนโลยีคอยคุมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเส้นทางที่เราจะไปนะครับคือเทคโนโลยีไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นแนวทางที่เราจะต้องวิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเอาส่วนประกอบบางส่วนมาช่วยในการรวมด้วยในการทำนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราจะได้ไม่หลุดนะครับบางช่องโหว่ที่เราคาดไม่ถึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตในเรื่องของเทคโนโลยีของเว็บแอปพลิเคชันเพราะวันนี้เราพูดถึง OAuth นะครับก็จะเน้นเป็นในเรื่องของเว็บไซต์เป็นหลักแอปพลิเคชันนะครับถัดมาในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนี่คือสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราใช้การทำเทคโนโลยีเนี่ยทดสอบไปเจอช่องโหว่จบแล้วพอเราเจอช่องโหว่สมมติว่า
ถ้าสมมติเรามีของลูกค้าหมดแบบนี้เนี่ยลูกค้าจะรู้ไหมครับว่าควรจะปิดช่องโหว่นี้ก่อนไม่มีทางรู้นะครับดังนั้นแต่ละช่องโหว่เนี่ยต้องนำมาเข้ากระบวนการประเมินความเสี่ยงนั่นเองว่าแต่ละช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะครับ critical high medium low หรือว่าเป็นแค่ information นะครับซึ่งลูกค้าอาจจะทราบได้ว่าโอเคไอ้ช่องโหว่เนี่ยเราขอ exit ไปนะครับเราขอไม่ปิดแต่เราจะปิดเฉพาะ high ก่อนซึ่งในระดับ management เนี่ยเขาจะทราบแล้วว่าช่องโหว่ไหนที่เขาควรจะปิดอันไหนที่ควรจะเว้นไว้ก่อนหรืออาจจะปรับไปใช้แอปพลิเคชันตัวใหม่ในระยะเวลาที่เหมาะสมของเขาซึ่งนี้เป็นจุดที่สำคัญนะเพราะถ้าเราประเมินผิดมาเพราะว่าเขาจะต้องเสียเวลาแก้ไปนานคือจากแค่5วันอาจจะแก้ไปถึง10วันประมาณนะครับถ้าไปเรื่องของ recommendation ก็คือเป็นเทปมันไม่ใช่แฮกอย่างเดียวนะครับคุณจะเก่งในการจ่องเดียวไม่ได้นะครับเราต้องรู้ทั้งบูและบูด้วยหมายความว่าเราจ่องได้แล้วเราต้องรู้ว่าการทำงานของการช่องโหว่เนี่ยมันเกิดได้ยังไงนะครับรูทคอสของปัญหามันคืออะไรนะครับเราจะแนะนำให้คนที่เป็นแก้เนี่ยแก้ยังไงเพราะถ้าเราเล่นคอมเมนต์เขาผิดเนี่ยสุดท้ายส่วนมากการรีเทนจะต้องมาตรวจซ้ำหลังจากที่เขาแก้แล้วมันก็ยังเจอช่องโหว่นะครับก็จะมีปัญหานะครับในการดีพลอยตัวแอปพลิเคชันขึ้นพอร์ชชั่นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รีพอร์ตนะครับรีพอร์ตนี่คือสิ่งที่เป็นตัวเดลิเวอร์ให้ลูกค้านั่นเองเขาเสียเงินให้เราเป็นล้านนะครับเขาไม่มาดูนะครับว่าเราทำอะไรบ้างนะถ้าเรารีพอร์ตเราทำมาเจ๋งแต่รีพอร์ตออกมาไม่ดีมูลค่าที่เขาเสียเราเป็นล้านเนี่ยออกมารีพอร์ตที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็คงไม่จ้างเรานะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดคือสิ่งสำคัญที่สุดในงานทำเทียบนะซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่เราพูดถึงว่าทำไมซูเปอร์ฮีโร่ก็คือคนนั่นเองนะครับสำคัญที่สุดคือคนในการทำเทียบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเดือนนะครับของ USนะครับในระดับมีเดียของเขาคือ70,000นะครับดอลลาร์นะครับสหรัฐนะครับก็ต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนเดือนเกินไปถ้าหารเฉลี่ยมาเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ107,000-108,000นะครับแต่ว่าเขาจะโดนค่าครองชีพกับภาษีเยอะหน่อยแต่ถ้าตกลงมาเป็นเงินไทยถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามีอาชีพลักษณะของเอ็นเทอร์หรือว่าไอที่คอแฮกเกอร์แบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นรูปแบบลักษณะคอนซัลท์คือเราเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำเสริมนะครับแต่ว่าฐานเงินเดือนของน้องน้อยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับการทำตลาดแล้วก็ราคาที่ถูกดอกประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่นาคตเนี่ยคิดว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าการทำเงินเดือนใหม่มันเจ๋งนะมันยากนะครับให้ตีแวลูมูลค่าคนเพิ่มขึ้นนะเงินเดือนเราจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ นี่คือจุดประสบการณ์นอนนะครับถ้ามาดูด้านขวานะครับเราจะเห็นเรื่องของการปรับเงินเดือนของเขาเนี่ยเขาดูจากอะไรประสบการณ์ 50% 49% นั่นคือให้ที่ประสบการณ์เยอะอัตราการปรับเงินเดือนสูงยิ่งขึ้นนะครับและข้างล่างคือสกิลที่มีผลกับเงินเดือนของคนทำเรื่องของเอ็นเทอร์ในทดสอบจบนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องของตัว security testing กับ audit เนี่ยมันต่างมากๆนะครับไอ้พวก testing audit นี่คือเป็นแบบแนวการทำตามเช็คลิสต์เนี่ยผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเทสมันคือการทำ audit ไล่ตามเช็คลิสต์นะครับเรื่องของ network security ถูกดรอปลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์ network firewall IPS เนี่ยมันแข็งมากขึ้นนะครับแนวโน้มการโจมตีไปที่ network เนี่ยมันยากขึ้นนะครับมันจะขึ้นมาระดับ layer ที่สูงขึ้น layer 7ก็คือ website นะครับตามคำของตัว Gartner ที่เขามีการทำสถิติมานะครับภายในประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยเทรนด์ที่มาเนี่ยก็คือตัว application กับตัวเรื่องของ encryption นะคือการเข้ารหัสที่ตอนที่ปัจจุบันเริ่มโดนเบรกขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นข่าวต่างๆที่มันเริ่มโดนถูกเบรกนะครับดังนั้นสกิลที่สำคัญในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเว็บ security นะครับในปัจจุบันมีโมบายครับนะครับซึ่งเป็นจุดที่ดีที่เราจะเริ่มเรียนรู้นะครับตรงนี้เพื่อพัฒนาตัวสกิลของเรานะครับการทำเป็นเทสเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่บางคนจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้ผมขอยืมมุกของก้าวแก๊กมาหน่อยนะอันนี้คือสิ่งที่บ้านคิดนะป้าผมหรือว่าเขาทำอะไรก็เนี่ยทำ securityอ๋อโอเคป้องกันไม่ให้โดนดึงสายออกใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวแบบโดนดึงสายนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนมากอาจจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ระดับ management คิดว่ามันง่ายการทำเทสคือใช้เช็คลิสต์นะครับเต๊ะเต๊ะอย่างเดียวทำตามครูจบนะครับนี่คือสิ่งที่ภายใต้ส่วนมากคิดว่าอาจจะใช้ตัวเมตาสปอยใช้เมสซาสแกนนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับคือภาพนี้ครับถ้าชอบใจตกมือโอเคนะครับ
ันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเพราะว่าทุกครั้งอย่างที่น้องบอกว่าการทำเป็นเทสเนี่ยมันค่อนข้างกดดันนะแต่ถ้าเราทำให้รู้สึกว่าสนุกกับมันชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์กับมันทุกๆอย่างที่มีโปรเจกต์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ท้าทายที่เราต้องเจอช่องโหว่เปรียบเสมือนกับการเล่นเกมการทำสงครามที่เขามีป้อมปราการไว้เราจะทำยังไงเนี่ยทุกป้อมปราการทุกด่านเนี่ยมันต้องมีทางออกประตูเข้าถูกไหมครับเราต้องหาทางนั้นให้ได้นะครับแล้วเราถึงจะวิ่งมันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับที่ผมคิดไว้นะครับทุกครั้งที่ได้โปรเจกต์ในการทำเป็นเทสนะครับถ้าเรามีแรงบันดาลใจแรงจูงใจมันจะทำให้การทำงานสนุกนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับสำหรับการเป็นเทสกับแฮกกิ้งแฮกกิ้งก็คือเหมือนกับโอเคแฮกเกอร์เนี่ยอยากจะจ่อเว็บนี้อยากจะจ่อระบบเนี่ยเขาคิดยังไงแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยมาจ้างเราในการจ่อเนี่ยเพนเทสเนี่ยต้องทำยังไงนะครับซึ่งมันจะเป็นข้อเสียทั้งนั้นเลยในการทำเป็นเทสทางด้านซ้ายนะด้านขวาคือการจ่อระบบของจริงส่วนมากคนทำเป็นเทสต้องนะครับคิดในกรอบโดนกำหนดมาทำแค่นี้คุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะติดเพอร์มิชันนะแต่ว่าแฮกเกอร์เขาไม่ได้ทำเขาคิดนอกกรอบเขาหาหนทางทุกวิธีที่จะมาเจาะระบบนี้ได้นะครับเพนเทสเตอร์ถูกลิมิตว่าทำ IP challenge ช่วงนี้เท่านั้นแต่ว่าแฮกเกอร์เขารู้ข้อมูลแค่เสี้ยวเดียวเขากวาดหมดหาทุกช่องทางนะครับจะโถมอาจจะอยู่ที่เว็บไซต์ XYZ นะครับห้ามไปแตะเว็บไซต์ ABC แต่ว่าแฮกเกอร์เขาเจาะทุกเครื่องเลยนะครับซึ่งผมเจอหลายครั้งที่เว็บไซต์ XYZ เนี่ยบางทีมันตั้งอยู่ที่ IP เดียวกันโฮสต์เดียวกันแต่มันเจาะไม่ได้แต่ ABC มันตั้งอยู่เดียวกันแต่มันโบกดังนั้นถ้าสมมติว่าเราห้ามไปแตะ ABC หมายความว่าเราพลาดมาหันถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปเจาะเว็บ ABC ได้เนี่ยเราไปคอมโพไมซ์อัปโหลดพวกเชลได้หมายความว่าเราสามารถเจาะเว็บไซต์ XYZ เช่นเดียวกันเพราะมันอยู่ที่เดียวกันอะไรแบบนี้นะครับเมทัลลอจีของเพนเทสเนี่ยก็ส่วนมากจะถูกกำหนดไว้โดยบริษัทนะครับอย่างเช่น NIST OWASP นะครับ OSTM อะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นแฮกเกอร์อาจจะไม่ได้ใช้เมทัลลอจีหรือว่ารวมคอมไบทั้งหมดนะครับสำหรับ exploit ส่วนมากเราก็จะใช้แต่ exploit ดีๆหรือแต่ exploit พวกนี้แต่แฮกเกอร์เขาใช้ zero day นะครับหรืออาจจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า intelligent information gathering ก็คือเก็บข้อมูลทุกอย่างที่มีนะครับนี่คือสิ่งสำคัญดังนั้นเราจะทำเป็นเทสยังไงนะครับให้มันเจ๋งให้มันเหนือกว่าชาวบ้านเราต้องคิดด้านขวาแต่ว่าทำลักษณะเป็น professional แบบด้านซ้ายได้นะครับคือ communicate ลูกค้านะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอช่องทางที่แบบไม่ได้ปรึกษาลูกค้าให้เราขอตรงนี้ได้ไหมในสโคปถ้าไม่อยู่ในสโคปขออนุญาตตรงนี้แล้วอยู่ในการ monitor ของลูกค้าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่เราจะคิดซึ่งอันนี้คือสิ่งสำคัญในเรื่องของ mindset ของคนทำนั่นเองถึงบอกว่ามันจำเป็นต้องใช้คนที่มี mindset แบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้คนที่เก่งเพราะไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดนะครับมันล้วนอาศัยความขยันการสื่อนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับทำงานกับผมมาประมาณ3ปีแล้วนะคนนี้จบบัญชีจุฬานะครับบางคนสังเกตถามว่าเฮ้ยบัญชีจุฬาทำเป็นเทสได้ไงนะครับทุกวันนี้สุดยอดมากนะครับทุกวันนี้น้องเขาเป็นทักเวทีนะครับตัวใหญ่มากคิดเยอะขึ้นหน่อยขออนุญาตโอเคนี่อยู่ในทีมแคปเปอร์จีนะครับที่ทำกับผมมานะครับซึ่งอยู่ที่ mindset ความคิดของเราเนี่ยความขยันเปลี่ยนได้นะครับสามารถทำได้ที่เดียวกันในสองเมทอดี้นะครับถ้าเปรียบเสมือนการลบมันก็คือแผนการลบนั่นเองนะครับกระบวนการเมทอดี้มันคือกระบวนการแนวทางว่าเราจะจัดระบบในรูปแบบไหนมีขั้นตอนยังไงนะซึ่งถ้าเป็นบริษัททั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีเมทอดี้ต่างๆเช่น NIST หรือว่า OSTM หรือว่า Pentest Execution Standard นะครับแต่สำหรับตัว Web Application ตัว OWASP เนี่ยก็มีเหมือนกัน OWASP เนี่ยก็ถือว่าเป็น Standard ตัวหนึ่งไม่ได้ถึงขั้นเป็นเมทอดี้ถือว่าเป็นแนวทางที่เราสามารถล้อตามได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของ OWASP นะครับ OWASP เนี่ย Top 10เนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมันจะมีออกแต่ปี2004 2007 2010 2013นะนี่คือปีล่าสุดที่เขาออกมานะครับจะออกมาเป็นช่องโหว่ท็อป10ที่เจอเยอะที่สุดและเรียงลำดับตามความเสี่ยงที่มันเยอะที่สุดอย่างเช่น Sequence Detection เนี่ยก็อยู่ในโหมดของ Detection ตรงนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆลงมาซึ่งเราสามารถไปศึกษาหาข้อมูลนี้ได้นะครับแต่ถามว่าทำเป็นเทสเนี่ยทำแค่นี้พอหรือยัง10ช่องโหว่พอไหมไม่พอนะครับเราเลยต้องทำมากกว่านี้ต้องมีไกด์ไลน์ที่อยู่ซึ่งก็ตัวก็คือตัว OWASP Printing Guide Version 10ที่เพิ่งออกมาเดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังนะครับสำหรับเมทอดี้มาแล้วเนี่ย
เมื่อกี้เราพูดถึงริกเรตติ้งคือการประเมินความเสี่ยงถ้าเราลงไปดูเอกสารของโอวาเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละช่องโหว่เนี่ยมันจะมีภาพนี้มาทุกช่องโหว่บอกว่าแต่ละช่องโหว่เนี่ยมีภัยคุกคามจากใครนะครับการโจมตีรูปแบบเป็นยังไงช่องโหว่คืออะไรนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเราเป็นยังไงในทั้งลักษณะของเทคนิคอลอิมแพคและบิสเนสอิมแพคนะครับสมัยก่อนโอวาเนี่ยไม่มีตรงนี้บิสเนสอิมแพคแต่หลังๆเนี่ยเขามีมาเพราะว่าทำให้ผู้เรียนหาเข้าใจง่ายขึ้นว่าช่องโหว่ตรงนี้มันกระทบกับเรื่องของการเงินเรื่องของชื่อเสียงองค์กรเขาควรจะปิดนะครับซึ่งไอ้ตัวริสก์เรตติ้งเนี่ยคือการคำนวณหรือประเมินความเสี่ยงมันจะเกิดจากการนำกรอบซ้ายเนี่ยกับกรอบขวาเนี่ยมาคูณกันนั่นเองกรอบซ้ายคือภัยคุกคามกับชื่อช่องโหว่กับตัวช่องโหว่นะครับบวกกันคำนวณกันแล้วก็นำผลกระทบนะครับimpact ก็คือผลกระทบที่มันจะกระทบในช่องโหว่ตัวนี้ injection มันทำอะไรกับระบบได้นะครับในเชิงเทคนิคแล้วก็ business ด้วยนะครับนำมาคูณกันออกมาจะได้เป็นความเสี่ยงนั่นเองนะความเสี่ยงมันจะเกิดจากโอกาสที่ถูกโจมตีและไอ้หมดคูณกับตัว impact นะซึ่งตรงนี้เนี่ยยากมากที่เราจะเอาช่องโหว่ตัวนี้มาประเมินนะครับอย่าง injection เนี่ยส่วนมากคนจะเข้าใจว่าโอเคมันสูงสุดแล้วนะแต่บางทีเนี่ยถ้าไปถูกประเมินแบบนี้ injection บางทีอาจจะถูกตกประมาณอยู่ในระดับความเสี่ยงแค่ medium high อาจจะไม่ถึงกับ critical เพราะว่าระบบเขาเนี่ยอาจจะเป็นแค่นำเสนอข่าวทั่วไปนะ injection เข้าไปได้ติดสิทธิ์ทำอะไรไม่ได้นอกจากดูข่าว database ที่เป็นเก็บ username กับข่าวคนละ database กันอะไรแบบนี้พอถ้าเราทำอะไรไปไม่ได้สุดท้ายมันก็เลทก็ถูกตกมาและอาจจะไม่กระทบกับเรื่องของ business ด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับซึ่งตัวการคำนวณแบบนี้เนี่ยตัว OWASP เนี่ยมันมีตัวแคลคูลเลเตอร์ให้นะครับเราสามารถเสิร์ชตามนี้ได้เลยใน Google นะครับ OWASP Risk Assessment Calculator นะซึ่งเราสามารถเนี่ยใส่ค่าต่างๆนะครับอย่าง Trade Agent หรือว่า Vulnerability Factor เนี่ยมันก็จะมีการบอกมานะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย Factor อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้การโจมตีต้องอาศัย Require Skill ของ Admin หรือว่าเป็น Pentester หรือว่าการโจมตีรูปแบบเว็บไซต์เป็น Intranet Internet อะไรประมาณนี้ซึ่งค่าเหล่านี้ก็จะแตกต่างแล้วพอถูกนำมาคูณกันเนี่ยคำนวณออกมามันจะมาเป็นแมทริกซ์แบบนี้เราจะได้ออกมาว่าช่องโหว่เนี่ยมันคืออะไรออกมาเป็นโน้ตเป็นไฮเป็นคริติคอลนะครับเนี่ยค่อนข้างยากจะไม่ใช่มันจะไม่เหมือนการแฮกกิ้งนะครับเราต้องทำแบบนี้เพื่อประเมินให้ลูกค้าทราบนะครับสำหรับตัวนี้คือตัวที่มันออกมาเมื่อวันที่17เดือนนี้ที่ผ่านมานะครับทั้งหมดมี11โดเมน87โมดูลนะครับมีวิธีการเทสท็อปิกก็คือ87โมดูลนั่นเองนะเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยโคเวอร์มากนะครับซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ดูแลเรื่องของเว็บไซต์เราสามารถใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์ในการเทสระบบตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในเอกสารชุดนี้มันจะบอกทูนะครับ approach ในการเทสว่าต้องเทสยังไงนะครับรูปแบบการตรวจสอบในทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับผมแนะนำให้เราไปอ่านกันนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นโมดูลทั้งหมดเช่นเรื่องของinformation gathering นะครับ authentication authorization session input validation พวกนี้ก็จะอยู่ในนี้นะครับซึ่ง phase information gathering ตรงนี้สำคัญที่สุดสำหรับคนทำ pen tester นะครับเพราะว่าถ้าสมมติตรงนี้เราพลาดเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยหลุดหมดเลยมีสิทธิ์หลุดช่องโหว่ที่ไม่เจอนะครับตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมวงไว้อย่างใดพวกนี้นะครับยังมีแค่หนึ่งที่อยากจะแชร์นะครับปกติเนี่ยเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วแต่ว่าบางเว็บไซต์เนี่ยเขาเปิดตัว directory listing นะคือถ้าเราเข้าผ่าน slash ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นไฟล์ทั้งหมดดรอปลงมาในผ่านนั้นนะครับซึ่งถ้าทูเจอเนี่ยมันจะรีพอร์ตว่าไงพวกคุณจะติดแอปสแกนจะรีพอร์ตว่าเป็นพวก information หรือว่า low นะครับแต่หน้าที่ของ pen tester หรือว่าถ้าเราจะทำเรื่องของ security testing เราต้องรีคอร์ดดูว่าเข้าไปเนี่ยในนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับตีนี้เจอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเข้าไปนะครับสดร้อนๆเลยนะครับเพิ่งเจอมาก็พอเข้าไปปุ๊บไปเจอไฟล์นึงมันจะเป็นไฟล์ EOP นะคือคนส่วนมากเนี่ยถ้าเจอไฟล์ EOP คิดว่ามันเป็นไฟล์อินสตอลเลอร์พวกนี้จะไปดาวน์โหลดมาแต่ไม่คิดติดตั้งโปรแกรมแล้วโอเคไม่สนใจนะแต่ว่าพอเราดาวน์โหลดมาเนี่ยลองรันปรากฏมันเป็นแบชสคริปต์ที่เป็น EOP นะครับเป็นแบชในการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลบางส่วนที่ในการเว็บเนี่ยคุยฐานข้อมูลนะครับพอได้ตรงนั้นมาเนี่ยก็เอาไอ้ไฟล์ e เนี่ยไปเปิดไปดีบักใช้ only debug เปิดดูว่ามันทำงานยังไงปรากฏว่าไปเจอ hard code ซึ่งมันเป็น credential ของ database
กลายเป็นว่าเราได้ username กับ password ของมันก็เลยได้แล้วนะครับจากการที่ดูแค่ information ก็เริ่มจากไปที่ listing candidate นี่คือตัวหลักนะครับส่วนมากการทำเป็นเทสอย่างที่บอกโอเคเรามี tool นะครับ tool เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนเราเป็นหมอนะถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ดีแน่นอนว่าเราผ่าตัดคนไข้รักษาไม่ได้นะครับแต่ว่าบางทีอย่าไปเชื่อเครื่องไม้เครื่องมือมากเกินไปทุกอย่างมันอยู่ที่ฝีมือของหมอนั่นเองหรือคนทำนะครับเพราะเครื่องไม้บางเครื่องไม้เครื่องมือบางอุปกรณ์บางอย่างมันก็ไม่อำนวยความสะดวกได้ทั้งหมดมันไม่สามารถทำบางจุดได้นะครับมันต้องอาศัยสกิลเราสิ่งสำคัญที่ผมจะพูดในสไลด์นี้ความหมายก็คือว่าพยายามอย่าให้ทูลเนี่ยมีผลของการสแกนมันอยู่กับเรานะครับเราเนี่ยเป็นคนใช้มันให้เปรียบเสมือนว่ามันเป็นตัวเป็นไม้เป็นมือแต่สมองเนี่ยให้เราคิดตลอดเวลาว่าข้อมูลที่ได้มาจากนี้เราจะไปทำอะไรต่อสถานการณ์ไหนเราจะใช้ทูลตัวไหนในการใช้นะครับในการทำงานเนี่ย 80% ใช้ความสามารถของคน 20% ทูลนะครับและอย่างบางตัวเนี่ยมันจะไม่สามารถเทรดได้อย่างเช่นตัวดังๆอย่างเช่น App Scan Web Inspect หรือว่า Authentic เนี่ยมันจะไม่ได้เจอประเด็นเรื่องของพวก Entity Management หรือเรื่องของการ Authenticate หรือว่าการข้ามสิทธิ์จากโลนไปโลนพวกธนาคารจะเจอบ่อยพวกโลนจากเมกเกอร์ไปเช็คเกอร์และประมาณนี้ทูลมันจะไม่สามารถเช็คได้นะครับหรือเรื่องของ Business Logic นะครับอย่างเช่นการโอนเงินติดลบหรือว่าทำ Transaction ที่มันข้ามวันหรือประมาณนี้มันต้องอาศัยการเข้าใจใน Functional ของคนนี่คือจุดหนึ่งในเรื่องของการทำเป็นเทสที่เราต้องทำคือไม่ใช่แค่ว่าโจมตีเรื่องของอินพุตแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าแอปพลิเคชันมันทำงานยังไงทำตัวเป็นเหมือนคนนะครับใช้งานทำตัวเป็นเหมือนเวนเดอร์ยูเซอร์แล้วก็ทำเข้าใจมันเพื่อจะเบรกสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นประเด็นนะครับอันนี้เป็นภาพที่เมื่อกี้น้องเปิดไปแล้วนะแต่ผมอยากให้ทุกคนอินกับมันมากๆนะคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับไอ้ภาพนี้มันคือถนนนั่นเองนะบางไอ้นี่คือไม้กั้นไม่ให้รถผ่านถูกไหมครับมันเปรียบเสมือนกับพวก product หรือว่าเว็บแอปพลิเคชัน firewall นะที่มากั้นเราแต่ถ้าเราลองสังเกตสิ่งรอบข้างมันเป็นหญ้านะที่มันไม่สูงเกินไปเราสามารถที่จะอ้อมมันได้แล้วก็เข้ามันจุดเดิมได้นะนี่คือความลึกซึ้งของมันนะสิ่งที่จะสื่อหมายความว่าอย่างทูพวกเมื่อกี้บางทีมันก็ไม่เจอถ้ามันเจอในแอปพลิเคชันฟังหรือว่าการโดนดักแบบแบล็คลิสต์นะครับบางคนที่ทำเดฟจะเข้าใจบางทีแบบเขียนแบบโอเครู้มาว่าซิกเนเจอร์มันอย่างเงี้ยเราจะป้องกันแล้วก็ปิดเฉพาะไอที่มันโจมตีเข้ามาอย่างอินเจคชันหรือว่าคอร์สไซด์ก็กันคำว่าสคริปต์กันคำว่ายูเนียนเซเลกซึ่งนี่มันไม่ใช่มีวิธีการบายพาสนะครับเราต้องเข้าใจลอจิกของมันเข้าใจแอปพลิเคชันนะครับใช้หลักคอมไบน์ของเคอร์นะครับไม่ใช่คอมมานด์คอนเคอร์นั้นเกมนะครับคือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอินฟอร์เมชันต่างๆมาแล้วจับโยงความสัมพันธ์ได้คือแน่นอนว่าในเฟสอินฟอร์เมชันเจเนอเรตมันจะเยอะมากมันจะกระจายแต่สำคัญคือเราต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับอยู่ในหัวแล้วเราพยายามจับความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยเขาอาจจะเขาเขียนแบบนี้เขาอาจจะดึงข้อมูลจากนี้มาใช้หรือว่าพยายามเข้าใจว่าเดเวลลอปเปอร์เนี่ยการเขียนโปรแกรมเขาลักษณะเป็นยังไงนะครับมันก็จะสามารถที่จะเบรกเรื่องของแอปพลิเคชันเราได้นี่คือสิ่งที่ลูกค้าจ่ายเงินให้เรานะเพื่อให้เรามาหาจุดนี้นะไม่ใช่ว่าใช้ทูแล้วจบนะมันไม่ใช่นะครับซึ่งบางคนก็ถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ทูอย่างเช่นพี่เบิ้มหลายๆตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เวิร์กจะทำยังไงผมแนะนำตัวนี้นะครับเวิร์กสุดนะครับถ้าในโอวาฟมันก็จะเป็นมีตัวชื่อว่าแซดเอพีนะครับแต่ว่าเวิร์กสุดตัวนี้เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเยอะนะครับแล้วส่วนจะมีเวอร์ชันฟรีกับเสียเงินนะครับแต่ถ้าเสียเงินมันทำอะไรได้เยอะกว่ามากๆนะครับในเรื่องของสแกนเนอร์เป็นลักษณะคล้ายๆการผ่าตัดถ้าเราสงสัยฟังก์ชันนี้เราสามารถส่งเข้าไปเพื่อวิเคราะห์ได้ว่าไอ้ฟังก์ชันนี้ของแอปพลิเคชันมันทำงานยังไงสามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับและหลายจุดที่มันทำได้ดีกว่าตัวอย่างก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือพยายามเลือกใช้ทูลทั้งหมดอย่าให้ทูลอันนี้เป็นตัวอย่างเคสสตัดดี้ง่ายๆเอาแบบง่ายๆนะครับเรื่องของ estimation นะครับหลายคนรู้อยู่แล้วอันนี้เกิดมาประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยโดนนี้นะอันนี้หลายคนน่าจะทราบแล้วเจอหน้าล็อกอินนะครับไม่รู้ username password ทำไงครับใส่โค้ดเอาใส่ all a เท่า a ตรงนี้ password เป็นอะไรก็ได้
มันจะบายพาสได้นะฮะเพราะว่าการเช็คแบบนี้เขามีการใช้ SQL check SQL check มันจะเช็คตามหลักคณิตศาสตร์คือจริงหรือเท็จนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น username ตรงช่องนี้ก็คือ input 1นะครับ password ก็คือ input 2ถ้าเราใส่อะไรเข้าไปมันจะกรอกเข้าไปนะการโจมตีของแฮกเกอร์เขาจะใส่โค้ดเป็นวรรค R1 ภาพ1แล้วก็เครื่องหมาย hash ตรงนี้ตรงนี้คนไทยจะเรียกว่าชาร์ปแต่ว่าฝรั่งเขาจะเรียกเป็น hashtag นะตรงนี้นะใส่ hash เข้าไปนะครับพาสเวิร์ดเป็นอะไรก็ได้นะครับไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยมันจะถูกนำไปยัดเข้าไปใน input 1ตรงนี้มันจะกลายเป็น username ตรงนี้นะครับโค้ดนะ R A เท่ากับ A แล้วก็ตัว hash ตรงนี้ hash ตรงนี้มันคือ comment นั่นเองมันจะทำให้ประโยคข้างหลังเนี่ยไม่ทำงานตัดข้างหลังทิ้งนี่คือเหตุผลที่ว่าเราใส่ตัวพาสเวิร์ดเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะมันจะไม่ถูกนำมาประมวลผลในฝั่งของ SQL นะครับไอ้ส่วนของ username เนี่ยเท่ากับช่องว่างช่องว่างมันคือ false ถูกไหมครับแต่ A กับเท่ากับ A มันคือจริง false หรือจริงออกมาเป็นจริงก็เลยสามารถที่จะบายพาสได้นะครับนี่คือการคำนวณตามลักษณะตามตรรกศาสตร์ทั่วไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยการใช้แฮชหรือว่าเครื่องหมายลบๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นค่าคอมเมนต์ developer เขารู้แล้วโอเคคือแทนที่จะไปกันการกรองเนี่ยเขาไปกันไม่ให้คอมเมนต์สักสมมติเราไม่รู้นะเราก็ลองของเราไปโอเคมันไม่ได้แต่เราต้องลองคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเขียนดีพอหรือเปล่าหรือว่าเขากันแบบแบ็คลิสต์ซึ่งการแบบแบ็คลิสต์เนี่ยมันไม่ดีนะครับถ้าสมมติว่าเราใส่เป็นโคดตรงนี้ถ้าเราใส่แฮชมันใช้ไม่ได้แล้วเราใส่แบบนี้ไปนะครับไอตัวนี้มันจะถูกยัดเข้าไป username เนี่ยมันจะเท่ากับเป็นว่า r a เท่ากับ a สังเกตว่าที่ผมใส่โคด a โคดเท่าโคด a เพราะว่าปกติแล้วทางฝั่ง SQL มันจะมีตัวโคดตัวนี้มันจะรองรับไว้อยู่แล้วเราต้องใส่เพื่อให้มันปิดประโยคสมบูรณ์นะครับพอใส่นี้เนี่ย password เนี่ยเราก็เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการคำเวลาในฝั่ง SQL มันคำนวณเนี่ยมันจะใช้ operand @ ที่มี priority สูงกว่า r ทำก่อนหมายความว่าไอ้ตรงที่เราใส่ a เท่า a มันเป็นจริงมันจะไปแอนกับพาสเวิร์ดที่มันผิด true and false ก็ได้เป็น false ใช่ไหมครับ false หรือ false ออกมาเป็น false แล้วคุณไม่ผ่านนะทีนี้จะทำยังไงลองเปลี่ยนแบบใช้ duplicate all นะครับโคดเป็นว่า all a เท่า a all คูณ a คูณเท่าคูณ a พาสเวิร์ดเป็นอะไรก็ได้นะครับพอเราใส่ไปอย่างนี้เนี่ยในช่อง username ปรากฏว่าการเช็คของมันเนี่ย username ตรงนี้จะกลายเป็น false a เท่า a แน่นอนเป็น all true นะครับตรงนี้ที่เราใส่เข้าไปก็เป็น true เช่นเดียวกันแต่ false ข้างหลังเนี่ยมันผิดแล้วเพราะเราไม่รู้ password เขาการคำนวณตรงนี้ and คำก่อน true and false ได้เป็น false ใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นประโยคข้างล่างการคำนวณจะเป็น false หรือ true false นั่นเองไอ้ true เนี่ยคือตัวที่เรา duplicate ตรงนี้เข้าไปนั่นเองนะทำให้ตรงนี้ผ่านนี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เฉพาะหน้าหรอกอีกแต่ว่าหลายๆแอปพลิเคชันที่เทสมาโดนแบบนี้คือการทำ duplicate query เข้าไปนะครับเพราะว่าเขากันพวกคอมเมนต์ตรงนี้ซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจว่าบางทีเราต้องพยายามดูว่าเดฟเนี่ยเขาเขียนยังไงเราจะเบรกมันได้ยังไงพยายาม thinking outside of the box นะครับคิดนอกกรอบนะสำหรับการทำ duplicate เนี่ยถ้าเราเจอตรงนี้บายพาสได้หรือว่าอินเสปชันได้มันจบแค่นี้เลยไม่จบไม่ได้นะครับอย่างที่เมื่อกี้นกบอกไปว่าเราต้องขออนุญาตสมมติว่าเราไปต่อทำได้ไหมนะจุดประสงค์การทำโอเคคือเราต้องไปให้ลึกที่สุดนะครับแล้วหาช่องโหว่ทุกช่องทางถ้าเป็นการแฮกกิ้งหาช่องเดียวยึดได้จบแต่เป็นเทสคือเขาจ้างมาเพื่อหาว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างระบบเขาเนี่ยถ้าเจอเป็นร้อยคุณก็ต้องดูของเป็นร้อยหาทุกช่องทางที่มันมีโอกาสที่ถูกโจมตีได้นะเราต้องทำลึกที่สุดนะอย่างกรณีเป็นตัวอย่างคือถ้าอันนี้เนี่ยอันนี้น้องในทีมส่งมานะคือเราจะมีกฎในทีมอยู่จะแชร์ให้ฟังว่ากฎในทีมเราคืออะไรนะเราส่งมาบอกทีมพี่แฮกได้แล้วอันนี้ทะลุแล้วโอเคแต่พอเจออินเจคชันไม่พอนะเราก็ต้องเข้าไปดูอย่างตัวอย่างตรงนี้เนี่ยใช้ SQL Map SQL Map นะเราจะเห็นว่ามันสามารถดึงมาได้แล้วแหละเป็น Windows 2008 SQL Server 2008เช่นเดียวกันนะแต่สิ่งที่ไปดึงมาเนี่ยแทนที่จะไปดึงเดต้าเบสเดต้าเบสหรือว่าเทเบิลเนี่ยเราไปดึงสิ่งตัวนึงที่เช็คสิทธิ์ของมันก็คือ DBA หรือเปล่านะซึ่งตรงนี้มันออกมาเป็น true ถูกไหมครับนะถ้า
สีขั้วที่เราได้รับสิทธิ์เป็น SA หรือว่า EVA หมายความว่าเราจะมีการสามารถที่จะรันคอมมานด์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้มันจะมีตัว Store Procedure ชื่อว่า FP Series Shell ตรงนี้ถ้าเราได้รับสิทธิ์สูงสุดเราจะสามารถรันคอมมานด์บนเครื่องนี้ได้นะพอได้ตรงนี้ปุ๊บก็ไปต่อนะไปจอดโดยการ Add User เข้าไปในระบบนะครับ Add User ไปในระบบพอเราได้คอมมานด์แล้ว Add User ปรับสิทธิ์ขึ้นมาไปปรับได้ Edit Registry ให้เปิดรีโมทแอปพอร์ตไปเปิดไฟล์วอลให้เปิดพอร์ตของระบบการนะครับแล้วก็รีโมทเข้าไปอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่ส่งมาว่าโอเคคอมพรไมซ์เซิร์ฟเวอร์ได้เรียบร้อยแล้วจากช่องโหว่เรื่องของ SMB ชั้นนะซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำจนสุดเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นคริติคอลนะครับตรงนี้เนี่ยมันต้องแก้โดยด่วนนะวันนั้นต้องเรียกเวนเดอร์มาแก้เสาที่นี่เลยนะครับเพราะว่ามันทำได้ถึงขนาดนี้คือคอมพรไมซ์เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็เข้าไปเปิดได้แล้วว่าแอปพลิเคชันเขียนโปรแกรมยังไงดูซอฟต์โค้ดได้หมดนะนี่คือตัวอย่างนะครับอย่างที่สองเอาง่ายๆบ้างนะครับเป็นแบบง่ายๆนะเรื่องของ account information หรือว่าใน OWASP เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า identification management นั่นเองนะครับเคสนี้เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยตั้งอยู่บน Amazon นะครับ virtual private cloud ซึ่งแน่นอนว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับใช้ IIS 8ค่อนข้างใหม่ตอนนี้ปัจจุบันน่าจะเป็น 8.5 นะครับ PHP เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่อนข้างแปลกคือใช้ PHP กับ Windows พอถึง PHP กับ Apache จะคู่กันเป็น Linux นะแล้วการสแกนเนี่ยไม่เจอชูเลยทุกอย่างนะใช้ Verb ก็ไม่เจอ Injection ก็ไม่ได้ Call Site ก็ไม่ได้ Information PHP Info ก็ไม่มีนะครับคราวนี้เนี่ยมาเจอรูปนี้นะช่วยบอกหน่อยว่าเห็นอะไรลาอย่าบอกว่าเห็นยำอยู่หน้าไปเจอภาพนี้เห็นนี้นี่เห็นอะไรแอดมินเพจภาพนี้ถูกโพสต์ด้วยแอคเคาท์ของแอดมินเพจแล้วคราวนี้โอเคเลยยูเซอร์เพราะตอนแรกเราลองเดาแล้วยูเซอร์แอดมินิสเตเตอร์รูทแอดมินไม่เจอนะไปดาวผ่านต่างบ้านไปเจอผ่านอันเดอร์สกอร์แอดมินโอเคล็อกอินยูเซอร์เนมแอดมินเพจเอาด้วยแอดมินเพจเรียบร้อยเข้าง่ายซูเปอร์แอดมินนี่คือตัวอย่างนึงให้เห็นว่าบางทีทูลมันไม่เจอนะแต่มันอยู่ที่เราความคิดเราเราต้องพยายามมองข้อมูลกว้างนะครับว่าเฮ้ยมันมีช่องทางตรงไหนข้อมูลหลายๆอย่างที่มันกระจายเนี่ยเอามันมารวมกันแล้วก็หาช่องทางเลือกเข้าไปนะครับตัวอย่างที่3นะครับเป็นเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นลักษณะทางโค้ดนะครับคือปัจจุบันอย่างเงี้ยมันมีเริ่มพัฒนาเพราะว่าเทรนด์มันเริ่มมาปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้มือถือมากกว่าแล็ปท็อปเลยถูกไหมครับเปิดเดินมาเปิดมือถือดูเว็บทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาก็พัฒนาเรื่องของโมบายมากขึ้นนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยมีแอปพลิเคชันบนโมบายมาให้เราใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายโปรโมชั่นได้รับสิทธิ์กว่าชาวบ้านนะครับตัว engagement ตัวนี้ที่ผมได้เนี่ยเป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับสโคปเขาไม่ใช่โมบายแต่เป็นเว็บไซต์นะหลังบ้านที่ให้บริการเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้เปิดมาเว็บไซต์ที่เจอหน้ารับกลิ่นไม่มีข้อมูลจบทำไม่ได้ทำยังไงนะไปเลือกดูเห็นคอมเมนต์ตรงนี้นะไม่ใช่คอมเมนต์หรอกมันเขียนไว้ว่าแอปพลิเคชันตัวนี้คุณสามารถดาวน์โหลดได้บน Android นะครับ Google Play โอเคสโคปเราเป็นแอปแต่ว่ามันไม่ใช่โมบายไม่เป็นไรลองขุดดูครับเหมือนยูสเซอร์ไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ถ้าเป็น Android เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นไฟล์ APK ที่มันสามารถรีเวิร์ดออกมาแปลงมาเป็น Java ได้กับ Java นะครับนี่คือช่องโหว่ตัวแอปพลิเคชันบน Android ซึ่ง iOS มันจะทำไม่ได้อย่างมาก iOS มันจะดูได้แค่ Class กับ Debug แต่ว่า Android มันจะสามารถรีเวิร์ดออกมาเป็นภาพได้ก็คือเราจะเห็นโปรแกรมมิ่งของแอปพลิเคชันตัวนี้นะพอไปแกะมาปุ๊บไปเจอ Database เนี่ยกับ Database Password ตรงนี้แล้วคนบอกเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรนะเพราะว่าไอ้ database เนี่ยมันก็คือเป็น database ที่ของแอปพลิเคชันบนมือถือนั่นเองคือมันต้องเข้าได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราดาวน์โหลดตัวแอปตัวนี้มามันก็เหมือนแอปตัวเนี้ยมันมีการใช้ database กับ password คุยกันในมือถือเป็น local ในมือถือนะครับแต่ว่าผมสังเกตว่า database เนี่ยโอเคชื่อมันมีครับชื่อองค์กรนะแต่ password มันตั้งเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ยาวเลยโอเคคือปกติเนี่ยตามเซนส์ของคนเราเนี่ยที่เป็นแอดมินเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ถ้าเราตั้งพาสเวิร์ดยากเนี่ยสมมติว่ามี10ระบบเราจะใช้พาสเวิร์ดที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าส่วนมากไม่ค่อยใช่ไหมเพราะมันจำยากมากเราก็จะใช้พาสเวิร์ดที่มันยากๆตัวเดียวแต่ใช้กับทุกระบบ
โอเคก็เลยลองเอาไอ้ดัตเตอร์เบสยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดไปล็อกอินนะแอปพลิเคชันตัวนี้ปรากฏว่าเข้าได้นะครับแล้วก็ไปอัพโหลดตัวเชลตัว JSP แล้วก็ทำไพวอตนะครับไพวอตก็คือไปเจาะตัวนี้หลังบ้านตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ยึดเครื่องเอาละแล้วก็พบว่าตัวนี้มันมีเราทิ้งเทเบิลวิ่งไปอินเทอร์นอลโซนเขาก็ทะลุเข้าไปใช้เครื่องนี้เป็นฐานในการไปเจาะเครื่องอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ให้เห็นว่าบางทีเนี่ยข้างหน้ามันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปหาสิ่งที่มันอยู่รอบด้านตัวคอนเซ็ปต์ภาพเมื่อกี้มันอาจจะเป็นช่องทางเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ก็แฮปปี้ต่อนะครับและอันนี้เป็นเคสสุดท้ายนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันแต่ผมอยากจะแชร์นะครับอันนี้ทำเมื่อประมาณ6ปีก่อนนะสมัยก่อนที่ Metascore ยังไม่ดัง HD มัวยังใส่เสื้อยืดเกมยีนนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ของ Metascore ยังไม่ได้ถูกมาเป็นเซเว่นเซอร์นะครับตอนนั้นเขียนด้วย Perl Script แล้วก็เราไม่ใช้ทูของ Metascore เลยนะการใช้ทู Export ตัวต้องโหลดมา Compile แล้วก็ Modify ให้เหมาะกับ OS นั้นนะครับอันนี้เราได้ engagement ในการเจาะทดสอบไวบ็อกเอนเทนนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบตัวภายในองค์กรนะครับจะเป็นรูปแบบการจอดเน็ตเวิร์กข้างในหรือซิสเต็มข้างในนะครับธนาคารที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการมุมมองศาสตร์ที่ว่าถ้ามีพนักงานภายในองค์กรเนี่ยที่เขาประสบร้ายอยากจะไปแฮกเซิร์ฟเวอร์จะไปดูข้อมูลเดือนเนี่ยเขาทำได้ไหมนะครับนี่คือจุดประสงค์การทำแบบนี้ตรงนี้นะธนาคารก็จ้างเราเข้าไปทำนะครับซึ่งตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับผมเข้ามาเนี่ยผมได้ DSCP หมายความว่าเสร็จสายด้านปุ๊บได้ P นี่คือจุดแรกนะ P การที่ได้ DSCP มาเราจะเห็นเราพิมพ์ IP ของ IP config ซะออกเราจะเห็นพวก Win server DSCP server หมายความเราจะรู้แล้วว่าเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง IP อะไรอยู่เล็งไหนส่วนมากมันจะเป็นคลาส4อยู่วงเดียวกันนั่นเองเรารู้แล้วว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ไหนแต่ลองติ้งดูโอเคติ้งไม่ได้นี่คือเซิร์ฟเวอร์เพราะมันมีการแบ่งโซนเน็ตเวิร์กเซกเมนต์อย่างเหมาะสมนะครับโอเคทำไงทำมันไม่ได้แล้วลองเจาะเครื่องยูเซอร์ด้วยกันสมัยก่อน FP ยังใช้สวิตช์แพ็คอยู่นะมันจะเป็นช่องโหว่ตัว RPC ของ MS-3026 นะครับที่ยิงเข้าไปพอยิงเข้าไปปุ๊บแต่ละเครื่องก็เป็นสิทธิ์ยูเซอร์ธรรมดานะทำอะไรไม่ได้เล่าไปถึงเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ก็เลยลองไปเจาะตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มัน 2,000 นะด้วยช่องโหว่0509ปริ้นในตัวพรินเตอร์เซอร์วิสตรงนี้นะครับก็เจอแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยส่วนมากธนาคารก็จะใช้เป็น Windows ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะต้องใช้ Domain Joy ID นะครับความหมายของเราคือเราต้องเป็น Domain Admin ให้ได้คือ Compromise ทุก Server เนี่ยก่อนนะครับนี่คือโกที่ตั้งไว้นะครับพอทำตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บเริ่มเคลียร์ไอ้ทำมาประมาณ5วันตรงด้านซ้ายนะครับเริ่มเคลียร์แล้วทำอะไรไม่ได้คราวนี้ก็เลยมาลองสงสัยดูว่า IP ที่เราได้มันจะเป็น 10.10.6.xx นะครับซึ่งผมนั่งอยู่ชั้น6นะแล้วก็ลองดูว่าแต่ละชั้นทั้งหมดที่เนี่ยมันมีประมาณ10ชั้นนะก็ลองดูเล้าดูลองปิ้งดูปรากฏว่ามันได้10.10.10ก็ได้10.10.9.1ก็ได้นะคราวนี้ก็เลยแสดงว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันแบ่งเน็ตเวิร์คตาม IP ตรงนี้ถูกมั้ย10.10.6หมายว่าเราอยู่ชั้น6จะได้ IP 10.6 นะมันได้อะไรนะครับคราวนี้ก็เลยลองใช้โซเชียลไปถามโซเชียลทีมไปถามแอดมินบอกว่าเฮ้ยพี่บริษัทธนาคารนี่ใหญ่นะอยากรู้ว่าเดฟเนี่ยเขานั่งกันตรงไหนพวกโปรแกรมเมอร์ชั้นไหนอ๋อเดฟมันนั่งอยู่ชั้น9ชั้นเลยโอเคคำตอบนี้มาจบเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดประสงค์การเจาะเนี่ยตอนนี้เราพุ่งไปที่เดฟแล้วโปรแกรมเมอร์เพราะว่าโปรแกรมเมอร์จะได้รับสิทธิ์ที่สูงมากอยู่แล้วในการเดฟพวกเซิร์ฟเวอร์เขาจะสามารถรีโมทเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ทุกตรงนี้ได้นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดส่วนมากคนถึงจะพลาดนะครับสมัยก่อนนี่ซีคัวมันดังนะครับแล้วก็คนก็ส่วนมากใช้ username ในการลงติดตั้งซีคัวเป็น SA password ว่างเปล่าหรือไม่ก็ SA password SA password P ใหญ่ @ ID อะไรประมาณนี้เราก็ไปสแกนตัวซีคัวนะครับซึ่งถ้าเราได้รับสิทธิ์ SA หมายว่าเราสามารถที่ไปรันคอมมานด์เครื่องเขาได้ก็ไปยึดมาได้6เครื่องปรากฏว่าได้ข้อมูลมาเติมดูแลเซิร์ฟเวอร์มีเครื่องอะไรบ้างแต่ว่าเข้าถึงไม่ได้นะเข้าถึงไม่ได้ปุ๊บปรากฏว่าไปเจอเครื่องเครื่องคนนี้เนี่ยสิทธิ์แบบเทพเจ้ามากคนนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้นะรู้ได้ยังไงคือตอนแรกเวลาเราเข้าไปเนี่ยเรายิง exploit เข้าไปไปใช้ SQL access เข้าไปได้รับเชลแล้วก็ไปแมทไดนะครับมันมีโปรแกรมอยู่ตัวนึงที่ส่วนมากเขาจะลงกันคือ VNC คือโปรแกรมที่เอาไว้รีโมทดูหน้าจอพวก
แอดมินจะมาดูว่าไอ้คนนี้มันทำอะไรบ้างหรือว่ามา trouble shoot มาแก้ปัญหานะครับซึ่ง VNC เวอร์ชันที่เขาลงมันมีช่องอยู่นะครับเราสามารถไปเปิดในตัว registry นะครับเพื่อ encode ออกมาได้เห็นรหัสผ่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโอเคเราได้รหัสผ่านแล้วก็ใช้โปรแกรมตัว VNC Weaver ในการดูนะตอนนี้เราจะสามารถดูแล้วว่าวันๆเขาทำอะไรบ้างคือมันอารมณ์แบบว่าเป็นยานั่งดูว่าเขาทำอะไรบ้างโอเคนะไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนะพบว่าตอนเย็นๆบ่ายสามเริ่มแล้วเริ่มในการรีโมทเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราเห็นไอพีเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มันเป็นไอพีที่เราอยากจะเข้าแต่เราเข้าไม่ได้แต่เครื่องเขามีสิทธิ์ในการรีโมทเข้าไปได้นะคือเครื่องคนนี้มันเป็นเครื่องเดียวที่มันมีสิทธิ์รีโมทเข้าไปได้แต่เรามีหน้าที่ใช้เวียนซีดูอย่างเดียวนะโปรแกรมเวียนซีเนี่ยมันจะมีสองโหมดดูอย่างเดียวกับสามารถไปฟูแบบคอนโทรลได้แต่ถ้าเราไปฟูคอนโทรลเขาก็จะรู้ว่ามีใครมาทำอะไรเครื่องเขาแล้วนะแล้วเราก็จะดูอย่างเดียวนะครับพอดูไปสักพักเนี่ยเวลาเขารีโมทเราจะเห็นแท็บสายยูสเนมแอดมินเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับโดเมนอะไรเราพาสเวิร์ดที่มันเป็นหายไว้เป็นพวกดาวพวกนี้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากได้พาสเวิร์ดตรงนี้ทำยังไงเรารู้ว่ายูสเนมที่เขาใส่โอเคเป็นแอดมินเซ็นเตอร์แต่ว่าพาสเวิร์ดมันยาวมากนะครับไม่มีทางเลยเพราะตัวรีโมทได้ถอดตรงนั้นเราจะไปสนิทตรงนั้นไม่ได้โอเคอันนี้มันมีโจทย์อยู่เขาบอกว่าห้ามสนิทตอนนั้นมีเจ้าหนึ่งที่ไปทำด้วยกันไปสนิทไปอาร์ฟปุ๊บได้บทโล่งมันชันเลยนะโดนด่านะครับไม่ได้ห้ามอาร์ฟเพราะอาร์ฟมันจะทำให้พวกสวิชในพวกแนวมันเจ๊งเราไม่สามารถทำงานได้นะครับเราก็มีหน้าที่ดูตอนนั้นเนี่ยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโอเคเราจะทำยังไงที่จะเห็นพาสเวิร์ดตรงนั้นไอช่อง username ข้างบนเนี่ยมันเห็นเป็น plain text อยู่แล้วทำยังไงให้เขากรอกข้างบนนะเขาจะไม่ออกใช่ไหมถ้าเขากรอกข้างบนหมายถึงว่าเขาพิมพ์ password มาเนี่ยเราจะเห็นมันเป็น plain text เวลาเรารีโมทเนี่ยถอดเราต้องใส่ username password ตรงนั้น password ถูกซ่อนทำยังไงให้กรอกข้างบนนะเราจะใช้ VNC แบบเมาส์ขยื่นไปได้ไหมไม่ได้นะไปเปิดหา command ในอินเทอร์เน็ตมันมี command ตัวหนึ่งชิปแท็บชิปข้างไว้แล้วแท็บมันจะย้อนกลับไปเคอร์เซอร์ก่อนหน้าฟอร์มก่อนนะแล้วปกติเวลาคนเราเนี่ยเวลาพิมพ์ username เขาจะพิมพ์ไปเวลาเรากดพิมพ์ password เรากดแท็บเราจะไม่มองหน้าจอเนี่ยแล้วก็จะพิมพ์ปุ๊บไปเลยจังหวะที่เขาเปลี่ยนมาพิมพ์ password แล้วกดชิปแท็บตรงนี้สิมันจะถูกตกขึ้นไปเลยช่องแอดมินเราก็จะเห็น password ก็คืออะไรแล้วรีบกดปิ้นสกรีนมาดูนั่นจบเป็นโปรเจกต์นี้นะครับนั่นคือได้ละ credential ซึ่งอันนั้นเป็นแอดมินโดเมนของโดเมนนะครับหลังจากนั้นก็รอเวลาโอเคเรารีโมทได้ถอดเข้าไปไม่ได้เพราะมันเป็นการแย่งเซสชันนะเพราะถ้าเรารีโมทเข้าไปเขาจะถูกเตะและเขาจะรู้แล้วก็รอประมาณ5นาทีแล้วก็สังเกตพฤติกรรมว่าคนส่วนมากเงินแบงค์เนี่ยเวลาแบบสมัยก่อนจะเป็น PC นะทำงานเสร็จเนี่ยเขาจะล็อกหน้าจอแล้วก็ปิดหน้าจอแต่ไม่ชัดๆ อันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็ทำไมเป็นแบบนี้แต่ส่วนมากเขาทำแบบนี้กันอาจจะแบบเซฟงานทั้งวันแล้วไม่อยากชัดดาวนะครับนี่คือจุดอ่อนแล้วก็รอประมาณ6โมงนะครับก็รีโมทเข้าไปเครื่องเขาแล้วก็ใช้เครื่องเขาเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการโจรก็รีโมทเข้ามาได้ถอนที่นี่แล้วก็รีโมทซ้อนรีโมทเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไปคอมโพรไมซ์ไปยึดข้อมูลก็ปรากฏว่าได้ภาพสามารถคลิกเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกเครื่องนะครับแล้วก็คอมโพรไมซ์ตัว AD ต่างสาขาได้นะครับก็คือจบตัวแพนเทสตรงนี้สุดท้ายก็ลูกค้าก็แฮปปี้กันไปเพราะว่าเป็นสกิลเลอร์จริงๆที่คนมันจะจมที่ได้แบบนี้นะเป็นบริษัทเองเขาก็ไม่จ้างต่อไปก็จ้างบริษัทเราอะไรประมาณนี้นะคราวนี้เนี่ยเราเห็นแล้วมันค่อนข้างลำบากเหนื่อยนะสภาพคนที่ทำเนี่ยถ้าทำแล้วไม่เจอช่องโหว่มันจะเป็นภาพแบบนี้นะแบบซอมบี้แบบโหแบบเหนื่อยมากๆมันแบบมันท้อแท้ใจนะครับดังนั้นเนี่ยผมสร้างกฎไปกฎทั้งหมดมี4กฎนะกฎแรกทำตัวเป็นเหมือนนักหลบเหมือนภาพเมื่อกี้เอเวนเจอร์เป็นเอเวนเจอร์นะครับอย่าทำเป็นเหมือนซอมบี้นะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีแรงทำอะไรเลยทุกอย่างส่วนมากการทำเป็นเทสเนี่ยมักจะเจอคนหลังๆเราเจออิชชูที่มันเป็นแบบหลายแรงหลังนะเพราะว่าเราเรียนรู้ระบบมามากพอแล้วที่จะมาขอได้นะครับอย่างที่สองคือถ้าสมมติน้องๆเนี่ยบางทีแบบเขาเจอแบบว่าจะไม่ได้เข้าไปทำด้วยไปเข้าทำหลังนะครับถ้าเขาเจอที่เขาอิชชูหรือว่าความประมาทได้เนี่ยผมแย่งบุฟเฟ่นะครับไม่ได้เลยนะครับยิ้มโดนไปหลายคนเลยนะอันที่3เนี่ยเพิ่งตั้งนะ
ถ้าสมมติว่าภาคแล้วผมเข้ามาแล้วเจอเนี่ยเลี้ยงคืนแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์อย่างเดียวนะเจออย่างอื่นด้วยอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่ว่าแบบชอบอะไรนะแพงแน่นอนนะครับแล้วสุดท้ายพยายามเก็บสถิติสมมติว่าเราจอดหน้าพยายามกระตุ้นตัวเองแอคทีเวทเองนะครับตอนนี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับที่ทาง KPMG ไปจอดลูกค้าเนี่ยไม่มีที่ไหนที่เราคอมโพรไมซ์ไม่ได้นะครับยึดได้ทุกที่นะครับถ้าไม่คอมโพรไมซ์ก็อาจจะเป็นลักษณะของเจอ high issue ประเด็นที่มันรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าสถิติเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ 100% หรอกยังไงสักวันน้องเจอระบบที่มันแข็งจริงแต่ตอนนี้มันถือว่าเป็นจุดนึงที่เป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อไปและก็สนุกกับมันนะครับอันนี้คืออยากจะให้ทุกคนที่ทำเนี่ยหรืออยากจะทำพยายามหาแรงกระตุ้นตัวเองเพราะว่าการทำลักษณะแบบนี้มันค่อนข้างเครียดแล้วก็กดดันมากๆนะครับพยายามหาแรงจูงใจให้ตัวเองนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ยากมากๆก็คือการทำรีพอร์ตนะครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับเทรดท็อปปี้ที่บอกว่าหมดเวลาสนุกแล้วสนุกอะไรประมาณนี้นะคือช่วงเวลาที่แบบจอกมาเนี่ยเราต้องมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาทำรีพอร์ตนะครับทำรายงานให้ที่เข้าเห็นนะครับให้ระดับ management เห็นว่าคุณจะแก้ยังไงนะซึ่งการทำรีพอร์ตที่ดีเนี่ยก็จะมีการต่างๆคร่าวๆแบบนี้นะเช่นเราต้องมี executive summary ที่เป็นช็อตมากๆหน้าเดียวที่เขาต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดนะในเทอร์มของ business ต้องมีเรื่องของแผนนะครับในช็อตเทอร์มและลองเทอร์มว่าตอนนี้ช่องโหว่เว็บไซต์คุณระบบคุณมันมีช่องโหว่เนี่ยคุณจะป้องกันยังไงในปัจจุบันแล้วก็ลองเทอร์มจะต้องทำยังไงต้องมีเรื่องของ awareness ต้องมีเรื่องของการทำไกด์ไลน์ให้ developer ในการทำหรือเปล่านะครับdescription ก็สำคัญนะครับในการเขียนนะว่าไอ้ช่องโหว่ที่เราเจอได้ยังไงนะมาจากไหนนะการประเมินเรื่องความเสี่ยงต้องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับต้องชาร์ปนะคือเราต้องประเมินให้ถูกต้องนะเขาจะได้รู้ว่าช่องโหว่ไหนเป็น critical high นะครับอันไหนที่เป็น low นะครับหรือว่า accept ได้นะครับเรื่องของ recommendation นั้นก็เช่นเดียวกันนะซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนที่คนทำ maintenance จะเจอนะเพราะว่าส่วนมากเรา recommend แล้วจะเหมือนไปก๊อปปี้ของทูมาหรือไม่ก็ในคอมเมนต์แบบกว้างๆมากๆอย่างเช่นแบบอินเจคชันอย่างเงี้ยในคอมเมนต์โดยการวอลิเดตอินพุตนะครับให้ทำไทป์แคสติ้งใช้สตอร์โปรติเจอร์จบสมมติว่าเอฟอาร์เข้าใจไหมอาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่รู้เรื่องนะครับตรงนี้สิ่งสำคัญเราจะต้องบอกไปเลยว่าถ้าแอปพลิเคชันเราเขียนด้วยดอทเน็ตเขียนด้วยจาว่าต้องยกฟังก์ชันเข้ามาให้เขาดูต้องแก้อีกนะพอแก้เพราะถ้าเขาแก้ได้เร็วเรากลับมาตรวจสอบซ้ำอีกทีไม่เจอปัญหาก็ปิดโปรเจกต์ได้ด้วยนะแล้วสุดท้ายคือเรื่องของ presentation ที่สำคัญนะเพราะคนส่วนมากการทำ maintenance เนี่ยจะเป็นลักษณะของเทคนิคมากๆคือพูดแบบเป็นภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องพูดง่ายนะเพราะว่าคือการที่เราอยู่กับมันอยู่กับพวกเทคนิคมันจะเป็นภาษาอีกโลกนึงนะการ maintenance เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าคนทั่วไปบางทีอาจจะเป็น user หรือว่า management เนี่ยเราต้องแปลภาษาเหล่านี้ให้เป็นภาษาที่ user เข้าใจง่ายนะครับอยู่ที่จะมาอธิบายว่าเนี่ยเจอ cost side request query นะครับเจอเรื่องของการ authorize อะไรเงี้ยไม่ได้อาจจะต้องยกตัวอย่างเช่นการท่าเสร็จเปรียบเสมือนเราดูหนังเนี่ยที่เมเจอร์เราได้ตั๋วมาใช่ไหมครับตั๋วมาเปรียบเสมือนตั๋วเนี่ยคือ credential username password เราล็อกอินเข้าไปให้พนักงานเก็บตั๋วเข้าไปนั่งไหนไอตัวเนี้ยมันจะบอกว่าเรามีสิทธิ์เป็นอะไรเพราะว่าเรานั่งที่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราย้ายไปนั่งข้างบนได้สมัยก่อนเข้าทำไวพวกที่มันแพงหมายความว่าเรียบร้อยแล้วระบบนี้หรือโรงแรมนี้ใช้ไม่ได้ก็เก็บสมุดแอปพลิเคชันตัวนี้ที่คุณยอมให้ยูเซอร์ธรรมดาที่เขามีสิทธิ์ต่างๆการเป็นไปเอสคาเลตขึ้นมาเป็นสิทธิ์สูงๆเพื่อไปทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้อะไรประมาณนี้นี่คือยกตัวอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของโค้ดออฟเอทิกนะครับก็คือกฎนั่นเองนะพยายามทำแบบนี้คืออยากไปก๊อปปี้พวกออโตเมทรีพอร์ตหลายทีที่ได้ประกาศบางบริษัทที่เขาทำเป็นเทปแต่ว่าไปก๊อปปี้ผลของคุณติมาแล้วมาเจนส่งให้ลูกค้ากลายเป็นว่าคนก็เข้าใจว่าเนี่ยคือเป็นเทปซึ่งมันผิดมันไม่ใช่นะครับมันทำให้แวลูมันต่ำไปนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นเทปเป็นเทปมันต้องอย่างที่ผมพูดมาต้องอาศัยสกิลในการทำนะครับอย่าเชื่อผลการสแกนมากนะนะครับแล้วก็พยายามโกลบิยอนนะครับนำผลสแกนเนอร์ต่างๆที่เป็นโลว์อินฟอร์เมชันของเรารวมกันแล้วก็ติ้งเอาไซด์ออฟเดอะบอลนะครับคิดนอกกรอบเสมอนะครับแล้วก็รีพอร์ตต้องแจกนะครับโอเคก็ขอบคุณครับเรียนถามไหมครับตอนนี้เห็นว่านี่คือชีวิตความเป็นจริงของเพนเทสเตอร์เลยนะ
ที่ผมกล้าบอกว่าเนี่ยคือประสบการณ์โดยตรงนะว่าใช้วิธีการหลอกล่อล่อหลอกทำเงินก็ได้ให้เขาบอกพาสเวิร์ดแต่เห็นว่ามันคือกดชิปแท็บนะวิธีการนี้ไม่คิดว่าจะเป็นวิธีการที่แบบเขาเรียกว่านะผมฟังผมก็จะตกใจนะว่าเฮ้ยเอาที่นี้จริงเหรอผมไม่ว่าจะแบบภาพจะแบบประมาณเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ออกมาประกอบมีพลังพิเศษสามารถทำให้คนขโมยของคนได้แต่นี่อะไรนะครับแต่ว่าเป็นแนวที่ดีนะฮะว่าแนวคิดแนวการทำงานที่เป็นเทนเทสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่โอ้ยใครจะเป็นก็ได้แล้วก็ไม่ใช่ยากเกินกว่าที่จะเป็นแต่เราอาศัยความรู้ทั้งสองทางทั้งรู้และบุญที่คุณแบงค์ได้บอกไปนะครับรวมถึงคุณดองด้วยเราต้องศึกษาเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของเน็ตเรื่องของซิสเต็มผมมักจะบอกว่าจริงๆอ่ะการที่ถูกแฮกเนี่ยมันมีจุดอ่อนทั้งหมดอยู่5จุดจุดที่1เรื่องของเน็ตเวิร์กมันจุดอ่อนที่สามารถทำให้แฮกได้เป็นเน็ตเวิร์กอันที่2คือซิสเต็มคือโฮสต์ OS แอปพลิเคชันต่างๆที่รันอยู่นั้นซอฟต์แวร์ต่างๆอันที่3คือแอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นมาเองอันที่4คือ data ที่มันอยู่บนเว็บเลย data ที่เราไปโพสต์ที่นู่นที่นี่เองอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราถูกแฮกได้นะครับและสุดท้ายเรื่องของ human เรื่องของ operation นะครับคือคนนะครับเราจะหลอกล่อมาได้ให้เขาบอกอาจจะไปหาไปจ้างพิตตี้สาวเสิร์ฟมาพี่แบงค์ขาพี่แบงค์บอกไปได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถหลอกได้เห็นไหมฮะมันเป็นแนวทางที่แบบวิธีการมันต้องใช้เขาเรียกว่าต้องเป็นสารสินนะเป็นน้องสารสินนะครับมีคำถามไหมครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามีคำถามแล้วขอเสียงปรบมือให้คุณแบงค์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะการสนับสนุนนะที่มาเฟื่องสถานที่พวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ทีตอนเดือนหน้าเพื่อการศึกษาของเดือนนะครับเพื่อที่เราจะอัปเดตกันว่าเราจะมีเรื่องอะไรนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับก็อ๋อมีเรื่องนึงคือสำหรับสอบถามด้วยนะครับในเฟซบุ๊กโอวัลนะครับเพราะว่าเราอ่ะอยากจะมีคุณแจ็คกินประจำพันนี้นะจะบอกนะเชิญเรื่องของแบบสอบถามนะคุณแจ็คจะเป็นคนรวบรวมนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับกลับไปแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ขอความร่วมมือนะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับในการทำแบบสอบถามนิดนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เนี่ยนะครับก็จะเอามาปรับปรุงนะครับสำหรับการสนทนาหรือว่าการมีติ้งรอบหน้านะครับเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลนะครับที่มีประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของทุกท่านนะครับมานำเสนอนะครับและที่สำคัญที่สุดครั้งหน้าเราอาจจะมีการจับรางวัลนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่ว่าพี่นนท์ถามพี่ยังไม่ถามโอเคก็เดี๋ยวอยากจะขอรบกวนเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่นะครับในการให้ความร่วมมือกันนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณท่านในความสุขภาพนะครับแล้วก็เจอกันทีวันเพื่อสุดท้ายของเดือนหน้านะครับแล้วผมเชิญไหมครับ